ปืนลูกซองของเล่นอัดลมยิงกระสุนโฟมมาแล้วทุกคนย้ำก่อนนะครับว่ามันปืนของเล่นเดี๋ยวโดนแบนอีกตัวนี้จะเป็น XM 1014เลยนะครับแบบนี้เลยแอบกระซิบบอกนิดนึงสำหรับ XM 1014ตัวนี้มีสีดำด้วยแต่ขออนุญาตไม่ได้เอามาให้ดูใน TikTok นะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับแต่พลาสติกค่อนข้างเกรดดีเลยทีเดียวฐานท้ายยืดหดปรับระดับได้หัวกระสุนก็เป็นหัวกระสุนโฟมแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยเป็นหัวพลาสติกแบบเบาๆนะครับระยะยิงไกลก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเมตรนะครับอย่าไปซีเรียสมากมันคือของเล่นแต่มันจะได้อารมณ์ฟิลในการคัดปอกขายของจริงปลอกกระสุนก็เป็นแบบนี้ครับพลาสติกแบบนี้เลยสีแดงๆแบบนี้นะครับสำหรับรุ่น XM 1014ขออนุญาตไม่ยิงหัวกระสุนเลยให้ดูนะครับเพราะว่ามันยิงไม่แรงมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับผมเหมาะสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆเอาไปเล่นกันสนุกสนานกันนะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยดีพอสมควรเลยแต่เน้นย้ำนะครับว่าอย่าไปเล็งใส่หน้าใส่ตากันถ้ายิงโดนตัวก็ประมาณจึ๊กๆเท่านั้นเองนะครับผมมันจะไม่รุนแรงเหมือนกับที่ใช้กระสุนเม็ดกลมพลาสติกนะครับแบบนั้นโดนเนื้อนี่ไหม้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นลิ้นป้อนกระสุนครับระบบการทำงานคล้ายของจริงมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้หลอดบรรจุกระสุนสามารถใส่ได้4นัดนะครับแต่ถ้าเราอยากได้5นัดล่ะก็ทำแบบนี้เลยหยอดเข้าไปเลยครับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปที่หลอดนี่ครับอีก4นัดนี่ครับ2นัด3นัด4นัดรวมเป็น5นัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบการคัดปอกกันครับโอ้โหเรียบร้อยเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นรุ่น M 1014เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น JS นะครับผมอุปกรณ์ในกล่องมีดอทมาให้ด้วยที่ใส่กระสุนสำรองเท่ๆแบบนี้ก็มีแถมมาให้ดอทก็สามารถใช้ได้จริงนี่มีไฟสีเขียวด้วยแต่อย่าไปเอาอะไรมากนะครับคือตามราคาของเล่นมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้สำหรับรุ่นนี้ก็สามารถบรรจุกระสุนได้4นัดนะครับในหลอดนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบ4+1กันนัดแรกหยอดไปก่อนเลย2 34 5นัดเรียบร้อยมาดูระบบการคัดปอกกันครับโอ้โหเรียบร้อยส่วนรุ่นนี้พี่เล็กขออนุญาตตั้งชื่อว่าสมิธไรเฟิลเพราะในส่วนพันท้ายเขาจะยิงตัวหนังสือมาคำว่าไรเฟิลนะครับและตรงบอดี้ก็จะมีปั๊มล่องลื่นนะคำว่าสมิธแอนด์เวสันนะครับสปริงฟิลด์สำหรับรุ่นนี้ในกล่องมีแถมแมกกาซีนมาให้2แบบแบบแรกก็บรรจุได้3นัดส่วนแมกกาซีนยาตัวนี้บรรจุได้7นัดโอ้โหคุ้มเลยได้ตั้ง2แมกกาซีนขออนุญาตใส่ทดสอบแค่5นัดก่อนนะครับ5นัดบรรจุทดสอบการคัดปอกกันครับโอ้โหไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันหรือถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามที่ขึ้นให้เห็นเลยครับ